สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่2อมิถุนายนพุทธศักราช2562ัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน7วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินาสุร,รานนท์อดีตประธานองคมนตรี วันนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวณารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน7วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีในการนี้ทรงกวางพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าพนักงานลาดผ้าภูษายงแล้วส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอนิเรก ระบรงมุนีวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามและพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่ธรรมมาตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกนิติติตนาสุลานนท์ไปจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพทรงศีลพรพรธงมุนีถวายศีล นั่ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบับมุกที่หน้าพระสวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วส่งประเคนจตุปัจัไทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสุกุลส่งหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม ท้าพิธีทมสวดพระอาิธรรมจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบพระพุทธร,รูปที่หน้าเครื่องนมัสก,การพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ได้รับพระมหาเกุณาที่คุณจากรัชการที่9้าส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อปี2531และมีพระมรมราชาองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาในปี2541 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีและในรัชกาลปัจจุบันพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ได้รับความไว้วางพระราชาหรัอไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต,งต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านโกรกุดันน้อยฉัดเครื่องตั้งประดับแตรง,งอนแตรฝรั่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้งทรงพระกะรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล15วัน50วัน100วันด้วยพระมาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนธัานนายแซโจมาตาเรล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้ามจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาทาวรของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่กว้างขวางให้ใกล้ชิดสนิทสนมและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาติไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนิเนไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสะอาดเปี่ยมพงศารศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดง วันนี้เวลา17.42นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายสะอาดเปี่ยมพงศารซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่6มกราคม2562สิริอายุ86ปี นายสะอาดเปี่ยมพงศารเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ปิดาและมารดาชื่อพันเอกเสริมและนางถาวรเปี่ยมพงศารจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนมัธยมวัดบพิษพิมุขกรุงเทพมหานครต่อมาสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาวิชาการภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยนิฮงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้วยความรู้ความสามารถที่มีจึงได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดการโทรทัศน์ซึ่งครอบคลุมงานทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพิธีกรผู้จัดร่อยการก่อนจะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2512ได้นำแสดงในเรื่องเจ้าหญิง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งในบทบาทนักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อาทิแก้วขนเหล็กตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนาคปรกเฉลยศักด์และทองเนื้อก้านอกจากนี้ยังมีผลงานเป็นผู้กำกับการแสดงผู้เขียนบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์และผู้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์โปกฮาดารารุ่นเดอะ ทั้งนี้ในสะอาดอยังเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเพื่อนําเสนอสู่สายตาประชาชนและเป็นแบบอย่างให้ศิลปินนักแสดงนําไปปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานในวงการบันเทิงจึงได้รับรางวัลเชิดจูเกตต่างๆอาทิรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําสาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมประจําปี2530รางวัลเกียรติยศคนทีวีประเภทนักแสดงนักพากู้เขียนบทโทรทัศน์ผู้กำกับละคร และในปี2557ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงโทรทัศน์และภาพ,พยนตร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนารุมนเปี่ยมพงศสารมีบุตรทีดารวม5คน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันที่3และ4มิถุนายนพุทธศักราช2562 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงทำนักเรียนในร้อยและคณะข้าขราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสถาบันต่างๆได้แก่อนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลันมหาวิหารพระกุมารเยซูพิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซูสุสานอนุรสร์สถานอเมริกากรุงมะนิลา อนุสาวรีย์ริซาวอาสนะวิหารมานิลาป้อมซานดิอากโกพิพิธภัณฑ์โฮเซ่ริซาวมหาวิทยาลัยซานโตโทมัสโรงเรียนประถมศึกษาอิซายัสเอสตาปาเลสและโรงเรียนประถมศึกษาบากองนายอนสองรวมทั้งจะพระราชทานพระราชาวโรกาสให้หนางเซเรีโตซาวดอ,อาวานเซญญาภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าูลองพระบาทและถวายพระกรยาหารค่ำด้วยสมเด็จพระนิธิฐานที่หน้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันจันทร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา5นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา23นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง2มิถุนายนพุทธศักราช2562ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษินานุปทาน7วันพระราชทานศพ พลเอกเปรมตินาสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา10นาิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน7วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินาสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งในวันนี้วันที่2มิถุนายน2562ในวาระครบ7วันถึงแก่อสัญญกรรมณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจะมะบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วจุดทูปเทียนเครื่องมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยกราบถวายความเคารพพระราชอาณเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลพระราชาคณะให้ศีล จบพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระผู้แทนพระองค์ประเคนสำหรับพัตทหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์สำหรับพระทหารนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานชั้นเสร็จผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์บางสกุลอนุโมทนาถวายอดิเรก เวลา1ิกานาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุธจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณัพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วจุดทูบเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบสามจบแล้วผู้แทนพระองค์ทอดผ้าบาังสุกุลและกรวดน้ำพระสองฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกพลเอกเปรมตินสูรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบ,บุรุษถึงแก่อัญยกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวณโนะรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2562เวลา9นาฬิกา9นาทีสิริอายุ99ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562ถึงวันจันทร์ที่17มิถุนายน2562เว้นวันจันทร์ที่3มิถุนายน2562นอกจากนี้ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐบาลให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก เพื่อเป็นการแสดงความคาระวะและไว้อาลัยเป็นเวลา21วันด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบม,มื่นสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสริมครานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดแท่เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธน,นารีนาดพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวและมีพระพร,รมามัยแข็งแรง ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกานาทีของทุกวันบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและ,ละรัฐบุรุษซึ่งวันนี้เปิดให้ลงนามและแสดงความอาลัยเป็นวันสุดท้าย ที่ทำเนียบองคมนตรีมีบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรมตินสซูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาทิสัมงันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมโรงเรียนบ้านสวนหลวงกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสมาคมจิตอาสาชาวใต้สมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ร้านนิพาขนมสุทาชนีจังหวัดนครสวรรค์ในควรกามิโลก,กาบิเรียอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทยคณะมูลนิธิเพื่อคนพิการไทยจีนคณะสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย ทั้งนี้สำนักง,งานทำเนียบองคมนตรีเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรมตรินาสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันนี้วันที่2มิถุนายน2562เป็นวันสุดท้ายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ